เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567ยินดีต้อนรับโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมกัลยาวงศ์ทิพย์คงคาและทุกท่านสู่รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันชมรายการเปิดห้องศึกษาธรรมะกันคุณกะจันเอสพีคุณวิรัตพัชรดุลสวัสดีเจริญพรทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญามาพบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำโยมน้อยสะหมุยโยมน้อยสะหมุยเรื่องที่จะได้คุยกันในวันนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของบุญความอัศจรรย์ของบุญบุญเป็นชื่อของความสงบเป็นชื่อของความปลื้มบุญในทางพระพุทธศาสนามีวิธีการทำที่ชัดเจนถ้าเราติดตามหลักธรรมจากพระพุทธศาสนาและนำมามัดรวมกันพิจารณาในเรื่องของบุญเราก็จะพบว่าวิธีทำบุญทั้ง3ประการและ10ประการเป็นวิธีการพัฒนากายพัฒนาจิตอย่างน่ามหัศจรรย์บุญในส่วนของการพัฒนากายผ่านศีลเช่นเมื่อมีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็จะทำให้กายดีจิตดีงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยการงดเว้นเหล่านี้นำมาสู่กายดีนำมาสู่จิตดีชีวิตจะมีแต่ความสุขกายดีจิตดีชีวิตเป็นสุขเรื่องของทานเรื่องของการให้ก็จะพัฒนาทั้งจากกายวาจาและใจพร้อมๆกันไปโยมน้อยโยมพลพันเบรดเล่ใจคิดก่อนทำบุญใจคิดเห็นอกเห็นใจ
มีไมตรีต่อผู้อื่นก่อนที่จะไปสู่การเสียสละหรือการให้ทานความคิดเหล่านี้เป็นความคิดแห่งความเมตตาแห่งความไม่มีตัวตนความไม่เห็นแก่ตัวขั้นสูงการทึกคิดถึงความไม่เห็นแก่ตัวขั้นสูงสูงจนกระทั่งเสียสละได้สูงจนกระทั่งเสียของตนนั้นการทำทานที่ออกมาจากใจอย่างแท้จริงล้วนเป็นเรื่องกระจัดความไม่เห็นแก่ตัวถ้าพูดให้ตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสการให้ทานเพื่อกำจัดความตระหนี่ความตระหนี่ก็คือความหวงความเห็นแก่ตนในสภาวะปัจจุบันนี้ความตระหนี่ก็คือความหวงต้องปฏิบัติบุญให้ได้ครับเป็นสมบัติอันล้ำค่าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจิตที่ให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาหลวงพ่อพุทธทาสท่านมีคำคมอย่างนั้นจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอากล่าวคือท่านก็เป็นผู้ที่ดูจิตสอนให้ดูใจอาจจะกล่าวได้ว่าก่อนจะให้ทานต้องปฏิบัติวิปัสสนาก่อนเราคือมาดูใจว่าพร้อมหรือไม่วิปัสสนาข้อไหนล่ะธรรมานุปัสสนาก็คือธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าธรรมะในส่วนที่เป็นกุศลปรากฏความรู้สึกที่จะให้ก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มีความพร้อมที่จะหยิบยื่นให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นผู้หงายมือหงายก็คือให้ทีนี้เรื่องทานเรื่องเดียวเนี่ยจะโยงไปสู่พระนิพพานทานการให้ฝ่ายกายจาคะสละความเห็นแก่ตัวจาโคปฏินิสโกสกัดออกไปมุตติอนาลโยหลุดพ้นไม่มีอาลัยอันสิ่งของที่จะให้คือให้แล้วสลัดแล้วก็หลุดพ้นขาดความอาลัยอาวรณ์ไม่มีการยึดติดไม่มีการหน่วงเหนี่ยวไม่มีความหวังใดๆจาโคปตินิสโกมติอนาลโยจากการให้ทานที่เป็นบุญธรรมดาจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่พระนิพพานคือถ้าให้เป็นจะได้นิพพานได้ความสุขสงบเย็นนี่เรื่องทานเรื่องเดียวเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่จะเชื่อมโยงเป็นสะพานเข้าสู่พระนิพพานคุณยอมรมรวินจารุกุลสินคุณโยนนาตยาสกุลเพชรยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาโยมโจ้ยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานั้นเรื่องบุญนี้อัศจรรย์มีข้อปฏิบัติที่อัศจรรย์คือทั้งดูทั้งโดยย่อแล้วก็โดยพิสดารเจริญพรโยมเป็นศรีพักดีไทยยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเหมือนการศึกษาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท
ที่มันมีการเชื่อมโยงไปสู่ข้อปฏิบัติอันสำคัญคุณประสิทธิชัยครุฑกาศคุณประสิทธิชัยครุฑกาศคุณพะเยาเจนพนัทงั้นเราดูบุญโดยปริทัศน์ดูโดยรอบก็จะเป็นเครื่องมือพัฒนากายพัฒนาจิตเรื่องทานยังเป็นการเชื่อมโยงประสานคนเข้าหากันอย่างดีเพราะถ้าต่างคนต่างให้สิ่งที่เหลือก็คือความไม่เห็นแก่ตัวทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทัทังมิตตานิกันติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักถ้ามีการให้ในสังคมใดความรักเกิดขึ้นสังคมนั้นถ้ามีความรักก็จะไม่เกลียดกันความเกลียดจะไม่เกิดเพราะมีความรักการให้จึงจะต้องปฏิบัติให้ครบหนึ่งการให้สิ่งของเป็นการเอื้อเฟื้อจะมากหรือน้อยล้วนออกจากใจจะมากหรือจะน้อยก็ล้วนมาจากใจอันนั้นก็คือเรื่องของการให้มากน้อยมาจากใจทัทะมาโนปิโยโหติเป็นที่รักนอกจากนั้นเป็นการให้ทานธรรมะให้ความสว่างแล้วก็สุดท้ายให้อภัยเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งในขั้นรากฐานจิตใจเช่นกันเมื่อทุกคนรู้จักให้อภัยความรักเกิดขึ้นความเกลียดหายไปเมื่อรู้สึกว่าอภัยอภัยมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรอภัยจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังก็จะต้องมีความเข้าใจโยมสุทธินีอินทาทองเจริญพรการให้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมาจากความเข้าใจเข้าใจผู้ที่เป็นศัตรูนั้นหรือเข้าใจฝ่ายตรงข้ามอย่างลึกซึ้งว่าเป็นเช่นไรคุณสายลมเย็นหัวใจแห่งรักจะต้องมีความเข้าใจฝ่ายตรงข้ามอย่างลึกซึ้งว่ามีสภาวะอย่างไรควรค่าแก่การให้อภัยหรือไม่คิดอย่างไรแล้วก็ให้อภัยได้หากมองจากจุดสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะพบว่าการให้อภัยจะเกิดขึ้นได้ถ้ามองว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนั้นก็คือการมองถึงความจริงที่เขาเป็นอยู่เขาประพฤติอยู่เขาปฏิบัติอยู่คือไม่สามารถจะไปเปลี่ยนให้ได้อย่างความคิดของหลายๆคนคือมีความปรารถนาอะไรที่เบียดเบียนตนเองอย่างแรงแต่ว่าถ้าบอกว่าหยุดซะเขาก็จะไม่หยุดเพราะเขามีกรรมเป็นของตนเช่นเราเจอคนติดสุราได้เงินมาเท่าไหร่ก็จะดื่มสุราไปหมดดื่มสุรามากกว่าทานข้าวมากกว่าทานน้ำ
ดื่มสุรามากกว่าทานข้าวมากกว่าทานน้ำได้เท่าไหร่มดลองไปคุยดูสิให้เหตุผลเขาจะไม่ฟังหรือว่าเรื่องของใช้ไม้สอยเช่นกันเคยเจอหลายคนอยากมีโทรศัพท์มือถือเอาไว้ใช้ยอมเป็นหนี้เป็นสินเครื่องมันแพงเหมือนกันเงินเดือนไม่มากแต่เขาพยายามขอดพอไม่พอจ่ายก็ยืมเพื่อนข้างๆเพื่อที่จะให้ได้มีเงินมาจ่ายค่าเครื่องโทรศัพท์นั้นปัจจุบันในการยืมก็คือดอกเบี้ยมันก็เพิ่มทวีคูณเวลาผ่านไป ก็กอดโทรศัพท์อยู่แน่นแต่กอดโทรศัพท์พร้อมกับหนี้ท่วมตัวแต่ก็บอกตัวเองเสมอว่าก็ต้องมีโทรศัพท์ไว้ใช้และสุดท้ายก็ไล่ไปแล้วมาก็หนี้ท่วมไปก็เหมือนคนที่อยู่ในกรงขังแต่ถ้าวิธีการที่ง่ายก็คือตัดสินใจทิ้งโทรศัพท์ตัดสินใจคืนหรือทำยังไงก็ได้ที่ยุติเพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวสารซื้อน้ำปลาหรือซื้อน้ำมันใส่รถที่ขับแต่เรื่องรถยนต์ก็เช่นกันมีหลายคนสมัยสินค้าขายได้ดีก็ซื้อมาเพราะสินค้าตกไม่มีเงินส่งเป็นหนี้เป็นสินท่วมตัวแต่ก็หนี้ก็พอกพูนไม่ทิ้งรถยนต์ในที่สุดสวนไปสภาวะนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยเจ้าหนี้ก็เร่งขึ้นก็สวนหายไปคือแทนที่จะแต่ว่าค่ารถยนต์มันก็ยังเท่าเดิมขายสวนไปแล้วก็ยังไม่พออันนี้เป็นต้นเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนที่เราจะบอกกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความเต็มใจส่วนตัวว่าฉันจะต้องมีรถจะต้องมีโทรศัพท์แม้ชีวิตจะหาไม่ก็ตามถ้าคิดอย่างนี้ก็คือติดตันอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ตายคารถตายคาโทรศัพท์ที่เป็นหนี้ที่ไม่เกิดรายได้แต่ขณะเดียวกันถ้ากัดฟันทิ้งรถไปกัดฟันทิ้งโทรศัพท์ไปลดรายจ่ายชีวิตมันก็รอดมาเป็นข้าวสารน้ำปลามาเป็นไข่หลังนี้ก็รอดอันนี้สอนกันได้ไหมสอนไม่ได้นี่เรียกว่ากรรมสักตาคือมีกรรมเป็นของตนนี่แหละอาตมาเข้าใจเคยที่ชอบสอนคนนั้นคนนี้แต่มาภายหลังหรือถึงปัจจุบันนี่ก็คิดว่าปล่อยวางโดยคิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนคือไปคิดแทนไม่ได้นะความปรารถนาของเขาจะเอาความคิดของเราไปใส่ไม่ได้เพราะก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นทำอย่างนั้นบางคนติดแบรนด์เนมเคยมีติดแบรนด์เนมจนต้องหย่าร้างกับสามีก็มีใช้ของแบรนด์เนมสามีทำเงินไม่ทันในที่สุดก็บอกอย่าแบ่งสมบัติสักแค่นี้ดีกว่าอยู่ต่อกับคนติดแบรนด์เนมสภาวะปัญหาเหล่านี้ช่วยได้ไหมก็ช่วยไม่ได้เพราะนี่คือมีกรรมเป็นของตนเห็นแล้วก็ต้องอภัยและปล่อยไปตามกรรมอันนี้ก็คือมีอยู่โดยทั่วๆไปที่คนตั้งความคิดกอดความคิด
ทำอย่างไรจะไปโกรธเขาก็ไม่ได้มันก็ต้องหยุดอย่างเหมือนเป็นพระเนี่ยพระบางรูปเนี่ยเรียรัยเก่งๆบางทีเวลาตมาไปพบไปเจอในงานใดๆก็ตามได้แต่เพียงคิดในใจว่าเออถ้ามันเบาลงหน่อยก็ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมีกรรมเป็นของตนสร้างมาแบบนั้นฝึกมาแบบนั้นเช่นพระเรื่องไปทำของใหญ่ตอนนี้หนังสือพิมพ์เขาก็บ่นว่าพระที่อยู่ป่าจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นผู้สันโดษแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าสร้างเจดีย์ใหญ่สร้างศาสนสถานใหญ่ๆกลางป่าราคานี่เรียกว่าหลายล้านบางรายเป็นหลายร้อยล้านถ้าเราจะบอกว่าโอ้เนี่ยท่านเป็นพระป่าทำไมทำแบบนี้ทำไมมากๆแบบนี้มักใหญ่ไฟสูงอย่างนี้มักใหญ่ก็คือทำเจดีย์ใหญ่ไฟสูงก็คือไปอยู่ตามยอดเขาไปดูอันนั้นภายในใจของท่านก็คือมรรคใหญ่แล้วก็ไฟสูงมรรคใหญ่ไฟสูงมรรคใหญ่ก็แปลว่าชอบใหญ่ทำเจดีย์ขนาดใหญ่บางท่านทำเป็นพันล้านได้ก็เก่งละนะมีคนศรัทธามีคนออกเงินทีนี้เราก็ไปคิดแทนไม่ได้พระที่มักใหญ่ไฟสูงแบบนี้คือมักทำเจดีย์ใหญ่ทำพระใหญ่แล้วก็ไฟสูงก็คือต้องอยู่บนที่สูงก็อยู่บนยอดเขาการทำลายทั้งหลายก็ติดตามมานี่ก็เป็นกรรมของท่านกรรมสกตะทำลายหนักหรือทำลายทรัพยากรแต่ท่านก็อ้างว่าท่านเผยแผ่พุทธศาสนาตามกรรมของท่านตามมโนกรรมของท่านคือท่านมโนว่าดีแล้วอันนี้ก็คือจนกระทั่งเห็นวันนี้มติชนเอามาเขียนถึงผลกระทบเหล่านี้แต่ว่าถามว่าห้ามได้ไหมก็ไม่ได้บางแห่งทุบแล้วก็ยังไปทำอันอื่นต่อทั้งนี้ก็กรรมเป็นของตนงั้นมองไปแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปรำคาญปล่อยไปกรรมของท่านกรรมของเขากรรมของเธอกรรมของมันแล้วอภัยไปอย่าโกรธอย่าเคืองต่อวิธีการปฏิบัติอย่างนั้นนี่ก็คือวิธีการความคิดหรือแนวความคิดที่เป็นไปตามบุญฉะนั้นถ้าเราให้ทานได้ให้อามิสทานธรรมทานและอภัยทานได้เราก็จะพบกับความสงบร่มเย็นมีมิตรภาพการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปอีกคำหนึ่งฉันว่าภาวนานี่ก็เป็นบุญภาวนาโดยตัวก็แปลว่าทำให้เกิดทำให้มีอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาทำให้เกิดทำให้มีทำให้เจริญตรงนี้ก็เรียกว่าภาวนาทำให้เกิดทำให้มีทำให้เจริญภาวนานี้มีความหมายที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการสัมผัสกับจิตคือจิตจะสัมผัสได้ว่ากำลังสุขกำลังทุกข์กำลังร้อนกำลังเย็นกำลังวิตกกังวลหรือกำลังโล่งโปร่งสบาย
พิจารณาโดยธรรมที่เรียกกันว่าจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาจะอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญถ้าเป็นผู้มีบุญก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีปัญญารู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็คือกำหนดรู้ว่ามันแสบเผ็ดร้อนหนักอึ้งแบบไหนต้องเรียนต้องรู้ในทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละกล่าวคืออะไรที่มันทำให้มันหนักใจก็ละซะมีเหตุอะไรที่พอละได้ที่อุ้มไว้แล้วหนักก็ปล่อยอันนี้พูดกันง่ายๆเหตุได้เกิดทุกข์ถ้าเป็นหลักก็คือมันก็มาจากตัณหานี่แหละทำเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ก็ปล่อยไปสมุทัยอะไรก็ตามที่มันหนักมันเจ็บมันแสบมันเผ็ดเจอสิ่งนี้แล้วเป็นแบบนี้ทุกทีก็ปล่อยพอปล่อยไปตามหลักธรรมก็เป็นนิโรธพอสิ้นตัณหาทุกอย่างก็ว่างก็หลุดก็พ้นไปก็สัมผัสลิ้มรสสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาทางนี้สิทางไหนหนึ่งทางเองมีปัญญาเห็นความจริงเห็นสิ่งทั้งหลายต่างความจริง 2. คิดดีๆคิดดีๆคิดเชิงบวกหรือว่าไม่คิดอะไรเห็นอย่างเดียวเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมีความคิดแล้วก็มีความเห็นแสดงความคิดเห็นความคิดความเห็นพูดให้ถูกพูดถูกเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบอาชีพถูกเพียรถูกต้องมีสติแล้วก็ตั้งใจทำให้ถูกสัมมาต่างๆหรือทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ก็ปรากฏด้วยประการฉะนี้อันนี้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นบุญแค่นี้ก็อัศจรรย์เหลือแหลอัศจรรย์เหลือหลายต่อการพัฒนาชีวิตและก็พัฒนาสังคมเชื่อมโยงต่อสังคมชีวิตเย็นครอบครัวสงบสังคมสงบชีวิตสงบได้ด้วยเส้นทางของบุญนี่เองแต่ว่าต้องเจาะลึกลงไปในแต่ละอย่างที่รวมแล้วไม่เห็นแก่ตัวนอกจากนี้กิจกรรมอื่นๆเช่นช่วยเหลือสังคมก็เป็นบุญข้อหนึ่งที่สลัดความเห็นแก่ตัวการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นก็เป็นความสลัดความเห็นแก่ตัวการฟังธรรมเปิดใจฟังธรรมได้ตลอดก็ไม่เห็นแก่ตัวแสดงธรรมได้ส่งความปรารถนาดีแด่บุคคลอื่นต้องไม่เห็นแก่ตัวจึงทำได้อนุโมทนาเรื่องนี้ใหญ่ที่เรียกว่ามุทิตาหรืออนุโมทนารู้สึกว่ายินดีกับบุคคลอื่นมอบความดีให้คนอื่นที่ทำความดีทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ได้โดยทั่วกันไม่ผูกขาดความดีไว้ที่ตนหรือที่สังคมแต่ว่าแบ่งความดี
แก่กันและกันเช่นมีงานขึ้นมางานหนึ่งก็มองในเชิงของกระจายความดีเรียกว่าให้ความดีทั้งหลายทั้งปวงถ้าทำถูกต้องก็มาจากความเห็นที่ตรงตามจริงจริงตามคำสอนพระพุทธเจ้าเอาวันนี้ก็คุยถึงเรื่องความมหัศจรรย์ของบุญแค่นี้ก่อนเชิญทำสมาธิร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโดจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง